สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิตติชองสิทุกคนครับช่วงนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีเขามีจัดงาน Thailand Motor Show ครั้งที่45กันอยู่นะใครมีโอกาสได้ไปอย่าลืมไปจัดนี่ครับรถที่ระลึกงาน Motor Show เป็นรถเล็กมัจเจเรตนะคันนี้ก็คือ Porsche Taycan Turbo S นะคันละ590บาทนะพี่กิตไม่ได้ไปแต่ฝากเพื่อนที่เขาไปงานซื้อมาให้ครับทุกคนครับอ่ะมาดูรถที่ระลึกงานมอเตอร์โชว์ปีนี้กันเลยนะสำหรับรถเหล็กมาเจเรตนี่ก็เป็นรถที่ระลึกงานมอเตอร์โชว์มาหลายปีพี่กิตก็เก็บสะสมมาหลายแบบอ่ะสำหรับวันนี้เป็น Porsche Taycan Turbo S อ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันตัวกล่องเนี่ยจะเงางามมากครับทุกคนนะเป็นกล่องออกสีน้ำเงินกับสีดำหรือจะเรียกว่าสีม่วงไวโอเลตก็ไม่ผิดนะครับด้านหน้ากล่องมีโลโก้มาเจเรตกลางปีมอเตอร์โชว์แล้วก็เป็นภาพรถนะนี่ Porsche Taycan Turbo S นะนี่ถ้ามุมตกกระทบดีๆจะเห็นเหมือนรถเปิดไฟหน้านะนี่เนี่ยเห็นไหม นี่ครับเห็นไหมเหมือนเปิดไฟนะนี่เขาทำตรงนี้เป็นเงาๆตรงไฟหน้าแม่แจ่มมากครับด้านข้างตรงนี้จะมีโลโก้มาเจเรต Porsche Taycan Turbo S ครั้งที่45บางกอกมอเตอร์โชว์นะตรงนี้เป็นเบอร์45นะครับแล้วก็มีโลโก้มาเจเรตโลโก้ Thailand Motor Show นะ2แบบนะนี่ครับฝั่งนี้ก็โลโก้มาเจเรตนะครับด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดของลายเส้นนะมาเจเรตรถที่ระลึก Thailand Motor Show 2004นะเอาไว้เล่นหรือสะสมนะครับจัดจำหน่ายโดยบริษัทซิมบาทอยประเทศไทยผู้จำหน่ายรถเหล็กมาเจเรตนั่นเองแล้วก็ผลิตโดยบริษัทมาเจเรตโรงงานมาเจเรตนะครับนี่ครับนะตัวกล่องเนี่ยเป็นกล่องโอ้โหเงางามมากทุกคนนะน่าสะสมมากอ่ะทีนี้มาดูข้างในกันตรงนี้จะเป็นเบอร์45เขาบอกให้กดตรงนี้นะเป็นกล่องกระดาษเราก็กดเข้าไปได้เนี่ยกดเข้าไปได้โอ้โหนี่ๆนะนี่ก็จะมีกล่องชั้นในออกมานะครับนี่เนี่ยนี่กล่องด้านในก็จะมีโลโก้นะครับกลางปีมอเตอร์โชว์ Porsche ฝั่งนี้ก็เบอร์45นะโลโก้กลางปีมอเตอร์โชว์โลโก้มาเจเรตนะตัวรถจะอยู่ภายในครับทุกคนนะครับเนี่ยจะอยู่ภายในกล่องนะครับหยิบออกมาดูซิฟึบเป็นออกสีม่วงใช่ไหมทุกคนสีม่วงไวโอเลตใช่ไหมสวยงามเงามากอ่ะดูใต้ท้องรถนิดนึงนะครับใต้ท้องรถก็มีรายละเอียดบอกเห็นไหม Porsche Taycan Turbo S นะนี่นะครับอัตราส่วน1ต่อ63 Made in Thailand โรงงานมาเจเรตอยู่ปทุมธานีประเทศไทยนะครับอ่ะด้านหน้ารถนะนี่ด้านหน้ารถนะรถอย่างที่บอกว่าเป็นสีออกม่วงไวโอเลตสีเงางามมากทุกคนแล้วก็ไฟหน้าเป็นพลาสติกแล้วก็โลโก้ของ Porsche แล้วก็ฝากระโปรงตัวนี้จะเปิดได้นะทุกคนนี่นะนี่ฝากระโปรงเปิดได้แต่ไม่เห็นเครื่องยนต์เพราะเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมPorsche Taycan Turbo S เป็นรถไฟฟ้านะครับทุกคนนะนะด้านข้างอ่ะทุกคนดูที่ล้อเนี่ยล้อสีน้ำเงินนะนี่ยางสีดำตัวนี้เป็นล้อยางด้วยทุกคนเป็นล้อยางเนาะได้ล้อยางมาด้วยนะครับนี่ล้อยางมีโลโก้นะนี่มีเบอร์45นะมอเตอร์โชว์ครั้งที่45แล้วก็โลโก้นะกลางปีมอเตอร์โชว์แล้วก็ตัวนี้จะเปิดประตูได้อีกนะเปิดฝากระโปรงได้แล้วก็เปิดประตูได้ทั้ง2ด้านเห็นไหมพวงมาลัยซ้ายนะครับมีรายละเอียดภายในให้นะครบเลยนะครับทุกคนหลังคาก็มีโลโก้กลางปีมอเตอร์โชว์นะครับนี่เนี่ยไฟท้ายตรงนี้ก็คำว่าPorsche Taycan Turbo S ตัวเล็กๆนะครับทุกคนนะครับนี่ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่แจ่มนะสวยน่าเก็บเป็นรถที่ระลึกมากนะนี่ก่อนหน้านี้นะมาเจเรตก็ทำ Taycan Turbo S ออกมาหลายสีเหมือนกันอย่างคันนี้ก็เป็นสีเขียวลายแข็งอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีสีขาวสีฟ้าหลายตัวนะใครเก็บตัวนี้รถไฟฟ้าอยู่นะอย่าลืมไปเก็บที่งานมอเตอร์โชว์รถที่ระลึกงานมอเตอร์โชว์ปีนี้โคตรแจ่มทุกคนงานมอเตอร์โชว์ของมาเจเรตอยู่อย่าลืมไปตามเก็บคันนี้ครับ Porsche Taycan Turbo S คันออกสีม่วงๆคันนี้590บาทนะอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์เลยครับทุกคนครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กิตและช่องซีทุกคุณด้วยครับคลิปนี้พี่กิตลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ